EMG Bullet Field Craft เนื่องจากผลการทดสอบใน EP ที่1เนี่ยคือปืนเดิมๆเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับในระยะ15เมตรเนี่ยไม่ได้น่าเกียดแต่ส่วนตัวสำหรับผมนะสนายเราก็อยากยิงให้มันไกลๆพอไปยิงระยะ50เมตรเนี่ยแทบจะไม่โดนเลยก็เลยส่งไปให้หมวดตู่เนี่ยทำให้นะครับโดยใครที่สนใจก็ไปติดต่อแกทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับโดยสิ่งที่อัปเกรดไปเนี่ยก็เป็นพวกอะไหล่ภายในที่แกแนะนำค่าเสียหายที่โดนไปเนี่ยกับหมวดตู่ราวๆ 4,000 นิดๆจริงๆมันก็ถูกได้มากกว่านี้นะแต่ว่าผมอยากทำทีเดียวให้มันจบไปเลยจะได้ไม่ต้องส่งให้เขาไปทำเพิ่มก็จากตัวอย่างในคลิปเลยครับคือดึงยากขึ้นมากแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างดังขึ้นกว่าเดิมเยอะความแรงที่ออกมาเนี่ยก็ราวๆ700กลางๆทำให้ลงสนามเนี่ยไม่ได้แน่ๆซึ่งพอปืนแรงขนาดนี้ตัวผมเองก็สงสัยอยากรู้ว่ามันยิงอะไรได้บ้างก็เลยเอาไปลองยิงเป้าประจำนะครับก็คือฝาคุกกี้ซึ่งก็เรียบร้อยนะครับทะลุเป้าแรกฝาคุกกี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทะลุชิวๆเลยโดยลูกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นลูกบีบีกันทั่วไปเลยนะครับหนัก 0.48 กรัมโดยเป้าต่อไปเนี่ยผมก็ได้ลองยิงสังกะสีดูนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างโหดมากๆไอ้ทะลุอันแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่นึกว่ามันจะทะลุ2ชั้นเผลอๆเนี่ย3ชั้นก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันโดยด่านต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบยิงขวดจริงๆเนี่ยก็พอเดาผลลัพธ์ได้แล้วนะแต่ก็เพื่อคอนเทนต์ก็ลองยิงดูซะหน่อยขวดโซดาเห็นนิ่งๆเนี่ยนึกว่าจะรอดแต่ก็ไม่นะครับแค่ว่ามันไม่กระจายเหมือนขวดอื่นเท่านั้นเองแต่ปืนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความแม่นนะครับต่อให้แรงแค่ไหนแต่ยิงไม่โดนก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยต้องจับไปลองยิงไกลๆดูนะครับโดยเริ่มต้นจาก15เมตรเป้ากระป๋องแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็สั่งสปริงมาลดความแรงลงให้เหลือราวๆ500ต้นๆนะครับเพราะผลจากการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยลูกมันยังดูปิวอยู่สำหรับผมเพราะปืนเราถ้ายิงแรงมากเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักลูกก็ควรจะมากขึ้นด้วยโดยก็ไปลองดูผลการทดสอบในวิดีโอได้เลยนะครับก็จากการทดสอบนะครับถึงลดความแรงไปความแม่นยำเนี่ยก็ยังโอเคมากๆโดยสรุปค่าใช้จ่ายนะครับก็คือตัวฟิลคราฟเนี่ย 7,000 ฮอปอลู CNC 2,000 ของแต่งโมตูอีก 4,000 สโคปอีก 2,500 โดยรวมๆก็หมดไปประมาณ 15,000 ในนี้นะครับสำหรับกระบอกนี้โดยสรุปข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือปืนเนี่ยพอปืนเนี่ยแรงก็ต้องใช้ลูกแพงขึ้นด้วยเพราะว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอย่างผมใช้เนี่ย600บาทมีแค่พันลูกก็ตกลูกละ60สตางค์ทำให้ต้องระวังลูกตกอย่างมากแล้วตอนที่มันแรง700กว่าเนี่ยคือมันทำให้ค่อนข้างดึงยากนะครับและภายในเนี่ยต้องดูแลและขันเอาตลอดส่วนตัวผมแล้วเนี่ยแรงสัก500กลางๆเนี่ยก็โอเคมากๆแล้วโดยใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ